ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับก็คือร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการมาพิจารณา33คนมีสัดส่วนจากสนช27คนคณะรัฐมนตรี6คนแล้วก็จะมีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.ร่วมเป็นกรรมการในสัดส่วนครม.อีก1คนด้วยส่วนร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศจะตั้งกรรมการ26คนขึ้นมาพิจารณามีสัดส่วนกรรมการสนช21คนคณะรัฐมนตรี5คนโดยมีสปท.ร่วมในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีอีก1คนสำหรับร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า20ปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญบัญญัติโดยให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาและรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายเป็นรองประธานคนที่1ถึง3ตามลำดับปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการโดยตำแหน่งที่มาจากองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นจำนวนไม่เกิน40คนขออภัยนะครับจำนวนไม่เกิน14คนการแต่งตั้งให้คำนึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและความหลากหลายของช่วงอายุโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีซึ่งการประชุมในวันนี้จะมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ทำหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุมของสนช.ตลอดทั้งวันขณะที่การประชุมสนช.ในวันที่21เมษายนจะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพ.ร.ป. 2ฉบับที่ร่างก็คือร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองโดยทั้ง2ฉบับกำหนดให้มีกรรมการ31คนซึ่งมีตัวแทนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยสนช.ต้องพิจารณาร่างพ.ร.ป.ทั้ง2ฉบับให้แล้วเสร็จภายใน60วันหรือภายในวันที่16มิถุนายนนี้ครับ